ตั้งแต่อดีตดนตรีนับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ช่วยคอยสร้างความเพลิดเพลินให้แก่มวลมนุษย์และโดยดนตรีนี้เองที่สามารถสร้างสรรค์อารมณ์ได้มากมายอย่างน่าประหลาดใจและในปัจจุบันเราก็ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการเลือกฟังดนตรีซึ่งหลายๆคนคงเกิดคำถามว่าแบบไหนเรียกว่าอินดี้แบบไหนเรียกว่าในกระแสหลักทั้งสองแบบมีความแตกต่างอย่างไรนักการเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเพลงอินดี้เป็นของเด็กแนวแต่ทั้งที่เพลงอินดี้ก็มีรองรับทุกแนวดนตรีซึ่งสามารถเข้ากับคนได้ทุกรูปแบบทุกเพศทุกวัยแต่ถ้าเช่นนั้นเพลงอินดี้คืออะไรกันแน่สำหรับเราเนี่ยเรามองว่าคำว่าอินดี้เนี่ยเป็นนามธรรมมากนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เมเจอร์ไม่ใช่กระแสหลักแนวไหนก็ได้เลยเป็นกลุ่มที่ฟังเพลงที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตสำคัญที่สุดเลยศิลปินตอนเนี้ยรายได้หลักคือโชว์ถ้าคุณพร้อมจริงคุณไปดูเถอะคุณยอมจ่ายค่าบัตรไปดูเถอะแล้วพอคนที่จ้างงานเห็นว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มนี้จริงๆว่ะกลุ่มที่เขาจะทับพอร์ตวงนี้จริงๆว่ะวงอินดี้จะตื่นตัวมากกว่านี้ในปัจจุบันวงการดนตรีอิสระในไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีศิลปินหน้าใหม่คอยสร้างสรรค์ผลงานสดใหม่ให้คนได้ลองไปค้นหากันอยู่ตลอดเวลามีเพลงใหม่ๆถูกแต่งขึ้นทุกวันและแน่นอนยังมีเรื่องราวใหม่ๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่กำลังรอคุณเข้าไปลองเปิดใจฟังและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันกับเรา